สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินอ้วนน้อยจะมานำเสนอระบบการสมัครสมาชิกภายในช่องอ้วนน้อยซอย1นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนกับช่องเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนรับไปเลยไอคอนหมูสุดโหดสามารถสะสมเดือนเพื่อเพิ่มเลเวลความฮฤโหดของหมูได้อีกด้วยสมาชิกขั้นที่2แบบ VIP คนชอบดูนอกจากจะได้ไอคอนหมูแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปที่ถูกแบนจำพวกคลิปที่ติดเหลืองติดแดงและคลิปที่บินออกไปจากช่องและสมาชิกขั้นสุดท้ายแบบแฟนพันธุ์แท้ตลอดชีพแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญระดับเดนตายที่นอกจากจะได้ทุกอย่างจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วยังได้รับสิทธิ์ในการดูภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผ่านทางเว็บไซต์อ้วนน้อยซอย1แบบตลอดชีพทุกการสนับสนุนของทุกคนจะช่วยทำให้ช่องอ้วนน้อยซอย1ของเราได้เติบโตขึ้นครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในช่องอ้วนน้อยซอย1และผมเก่ารัดกับหนังแนวสยองขวัญระทึกขวัญสนุกที่เราเลือกมาฝากเพื่อนๆครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า The Woman in the Window ครับใช้ชื่อภาษาไทยว่าส่องปมมรณะครับเป็นหนังปี2021นะครับเรื่องก็เป็นเรื่องที่เริ่มจากแอนนาครับเธอเป็นนักจิตบำบัดสำหรับเยาวชนตัวเธอเองเป็นโรคซึมเศร้าและกลัวโลกภายนอกเธอกลัวผู้คนเธอก็ได้แต่แอบมองเพื่อนบ้านผ่านหน้าต่างห้องในบ้านของเธอเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกลับเป็นครอบครัวที่ย้ายมาใหม่เธอนัดพบกับคลาวจิตแพทย์เพื่อนของเธอเขาบอกว่าการที่เธอสนใจเรื่องชาวบ้านเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเธอตอบว่างั้นคนที่ชอบสอดเรื่องชาวบ้านก็คงจะไม่ฆ่าตัวตายใช่ไหมเขาตอบว่าก็คนที่มีเรื่องให้ล้อเล่นเนี่ยมักจะไม่ฆ่าตัวตายและแนะนำให้เธออ่านหนังสือเอดีแวนข้อเสียของการเลิกดื่มเหล้าเธอคุยกับสามีแล้วก็บ่นเรื่องคลาวให้ฟังเธอหงุดหงิดที่คลาวคุกคามเธอตกกลางคืนเธอส่องเพื่อนบ้านห้องตรงข้ามตามปกติแต่ก็ไม่มีอะไรเธอก็เลยปิดม่านแต่แล้วเสียงดังกริ๊งหน้าประตูห้องก็ดังขึ้นเธอขานรับเด็กหนุ่มหน้าประตูแนะนำตัวว่าอยู่บ้านตรงข้ามกับเธอแม่ให้เอาเทียนมาให้แต่เธอปฏิเสธเขาถามกลับว่าแล้วจะเอาของนี่ไว้ที่ไหนได้บ้างเธอก็เลยเปลี่ยนใจให้เด็กหนุ่มเข้ามาในห้องอีธานเข้ามาในห้องแอนนาบอกว่าเธอแค่ไม่พร้อมที่จะรับแขกอีธานบอกว่าเขาไม่ใช่แขกแต่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอีธานวางของแล้วเล่นกับแมวของเธอแอนนาถามว่าอีธานชอบบ้านใหม่ไหมเขาตอบว่าเขาคิดถึงบ้านเก่าครอบครัวเพิ่งย้ายมาจากบอสตันอีธานถามถึงครอบครัวเธอแอนนาบอกว่าเธอแยกกับสามีและลูกเธอถามอายุอีธานเขาตอบว่าอายุ15ปีอีธานถามเธอกลับว่าเธอทำงานอะไรเธอก็ตอบว่าเธอเป็นนักจิตบำบัดเด็กอีธานอึ้งและบอกว่าน่าสนใจมากทำไมเด็กถึงมาหาเพื่อบำบัดจิตเธอบอกว่าบางคนเนี่ยก็เป็นซึมเศร้าหรือว่าปรับตัวกับที่ใหม่ลำบากอีธานไปที่หน้าต่างห้องของเธอบอกว่าจากห้องเขาจะมองเห็นห้องเธอแต่จากห้องเธอจะมองห้องพ่อของเขาแล้วก็นิ่งไปแอนนาถามว่าโอเคไหมเขาตอบว่าโอเคแต่แค่ผมอยู่ที่นี่ไม่รู้จักใครเลยเธอตอบว่าก็รู้จักเธอนี่ไงอีธานถามว่าเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเธอตอบกลับว่าแน่นอนแล้วทั้งคู่ก็เลือกกดดูแผ่นหนังเธอบอกว่าถ้าอยากดูก็ยืมไปได้เลยแต่อีธานตอบว่าพ่อคุมทีวีไว้แล้วอีธานก็บอกลาแมวว่าขอโทษนะที่แพ้ขนแมวเธอได้ยินก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่บอกอีธานตอบว่าเขากลัวแมวเสียใจเธอตอบว่ามันไม่ได้อ่อนไหวขนาดนั้นแล้วเด็กหนุ่มก็เดินจากไปวันต่อมาเดวิดที่อยู่ห้องใต้ดินของบ้านแอนนากดกริ่งเรียกเธอเขาบอกว่าเขาจะออกไปข้างนอกจะฝากอะไรไหมเธอบอกงั้นก็ฝากทิ้งขยะแล้วก็ไม่เห็นต้องกดกริ่งเลยเดินเข้ามาก็ได้ก็ตอบว่าเขากลัวเธอตกใจเดวิดบอกว่าที่นี่มันมืดเธออยากจะเปลี่ยนหลอดไฟไหมเธอตอบว่าฉันชอบมืดๆเดวิดถามว่าจะถึงวันฮาโลวีนแล้วอยากจะออกไปซื้อลูกกวาดไหมเธอก็ตอบว่าฉันจะปิดไฟให้หมดเหมือนกับที่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้มันวางลูกกวาดไว้ตรงระเบียงก็ได้นะเธอตอบว่าวางไว้ให้เด็กเอาลูกกวาดและขโมยจานไปด้วยหรือไงเดวิดตอบงั้นก็ทำจานจากแอปเปิลดิเด็กไม่กินแอปเปิลเธอตอบถ้าแบบนั้นเนี่ยฉันจะทำไปทำไมแล้วคืนวันฮาโลวีนก็เริ่มขึ้นแอนนาปิดไฟห้องนอนนอนดูวิดีโอบำบัดจิตแต่อยู่ๆก็มีเสียงดังปึงปังเธอไปดูที่ช่องสองประตูก็เห็นเด็กๆ เต็มประตูเธอไล่เด็กแต่ว่าเด็กก็ไม่ไปเธอก็เลยเปิดประตูแล้วเธอก็สลบไปแอนนาตื่นขึ้นมาพบสาวคนหนึ่งถามเธอว่าจำได้ไหมว่าตัวเองเป็นใครเธอตอบว่าแอนนาแล้วสาวคนนั้นก็บอกโอเค
งั้นก็คงไม่เป็นอะไรมากแล้วเธอเล่าว่าเธอเดินอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เห็นเด็กๆปาไข่ใส่บ้านแอนนาแล้วก็เห็นแอนนาเป็นลมอยู่แอนนาบอกว่าคุณคือเจมส์รัสเซลแล้วบอกว่าเมื่อวานลูกคุณแวะมาเจมส์เดินไปหาน้ำให้แอนนาเธอถามว่าทำไมมันมืดแบบนี้แล้วถามแอนนาว่าอ้าวแล้วไม่ออกไปไหนเหรอแอนนาเลยบอกอาการของเธอเจมส์บอกว่างั้นคุณก็ติดอยู่ในห้องโซมๆแบบนี้นะแล้วเจมส์ก็พูดเรื่องเดวิดเธอคิดว่าเป็นสามีแต่แอนนาบอกว่าเขาเป็นผู้เช่าห้องใต้ดินแล้วแอนนาก็บอกว่าเธอเป็นนักจิตบำบัดเจมส์พยายามชวนแอนนาให้ออกไปข้างนอกแต่แอนนาบอกว่าโทษทีฉันมีนักบำบัดแล้วเจมส์เลยได้แต่หัวเราะแล้วทั้งคู่ก็เงียบไปทั้งคู่นั่งกินดื่มกันในบ้านของแอนนาเจมส์ถามเรื่องยาที่แอนนากินแอนนาบอกว่าขอบคุณเรื่องเทียนที่อีธานเอาเข้ามาให้เจมส์ร้องว้าวเปลี่ยนเรื่องซะแล้วแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะแอนนาบอกว่าอีธานเนี่ยเขาน่ารักดีนะเจมส์บอกว่าตอนเด็กๆเราคิดว่าเราจะเป็นเจ้าของลูกแต่จริงแล้วมันไม่ใช่แอนนาพูดขึ้นว่าเราเป็นของเขาเจมบอกว่าใช่เลยฉันว่าคุณก็รู้ดีแล้วเธอก็หัวเราะแอนนาชมต่างหูเธอเจมบอกว่าเป็นของแฟนเก่าแอนนาอึ้งแล้วก็ถามว่าเอ้าแล้วสามีไม่ว่าเหรอเธอตอบว่าก็สามีไม่รู้ไงเจมเล่าว่าเขาเป็นคนเข้มงวดมากแต่เธอก็ผ่านมาได้เธอเป็นห่วงอีธานที่อ่อนไหวแล้วเจมก็บอกว่าครอบครัวก็ซับซ้อนแบบนี้แหละแอนนาถามว่าทำไมมันซับซ้อนล่ะเจมก็เปลี่ยนเรื่องทันทีแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะกันเจมก็กลับไปทิ้งรูปวาดไว้ให้แอนนาเธอเก็บใส่ลิ้นชักสักพักอาริเบลรัสเซลสามีของเจมก็มาเคาะห้องของเธอแอนนาเดินไปที่หน้าประตูห้องแล้วก็เชิญเขาเข้ามาในห้องเขาถามว่าเมื่อตอนเย็นมีคนจากครอบครัวมาที่นี่ไหมแอนนาตอบว่าไม่ทันทีอาริเบลก็เลยอึ้งขอโทษที่มารบกวนและเขาก็จากไปก่อนจากแอนนาบอกฝากขอบคุณเธอด้วยเรื่องเทียนที่อีธานเอามาให้เขานิ่งไปสักครู่ก่อนจะบอกว่าดีแล้วก็เดินจากไปวันรุ่งขึ้นแอนนาพบสิ่งผิดปกติในห้องเธอเธอเดินลงไปชั้นใต้ดินพร้อมกับโทรแจ้งตำรวจว่ามีคนงัดห้องแต่พอถึงชั้นใต้ดินก็ตกใจเพราะว่าที่แท้ก็คือเดวิดแอนนารีบบอกตำรวจว่าเข้าใจผิดแล้วก็วางสายไปเดวิดบอกว่าเขากดกริ้งแล้วเขาจะเข้ามาเอามีดตัดกล่องเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามขอให้ช่วยแกะกล่องแอนนาถามว่าเขาทำงานให้ใครเขาบอกพวกรัสเซลแอนนาเลยถามว่าเดวิดไปรู้จักพวกนั้นได้ไงเดวิดบอกว่าก็เขาติดป้ายหางานไว้ตกดึกแอนนากำลังอาบน้ำและดูคลิปไปด้วยจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามห้องของเธอแอนนาส่องดูบ้านรัสเซลเธอพยายามโทรหาอาริเบลแต่ก็ปิดเครื่องเธอก็เลยโทรหาอีธานเด็กหนุ่มรับโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงสั่นแอนนาถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านฉันได้ยินเสียงร้องแต่อีธานก็ตอบกลับว่าไม่มีอะไรแล้วก็ตัดสายไปเธอก็มองผ่านหน้าต่างเธอเห็นอีธานเดินออกจากบ้านไปแล้วอาริเบลก็โทรกลับมาหาแอนนาเขาถามว่าโทรมาเนี่ยมีอะไรแอนนาบอกว่าฉันได้ยินเสียงกรีดร้องจากบ้านคุณอาริเบลตอบเสียงสั่นว่าเสียงกรีดร้องเหรอผมอยู่ที่นี่กับลูกชายไม่เห็นมีใครกรีดร้องอะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็ตัดสายไปแอนนาลงไปถามเดวิดแต่เดวิดบอกว่าเขาฟังเพลงอยู่แล้วก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเธอใช้กล้องส่องทางไกลดูเหตุการณ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเธอเห็นอีธานเดินมาที่บ้านของเธอตอนนี้แอนนารีบเปิดประตูให้อีธานเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเด็กหนุ่มก็ตอบว่าพ่อไม่ใช่คนเลวแต่แค่เครียดแต่มันก็ไม่มีอะไรเธอรีบสวนกลับจะไม่มีได้ไงก็เห็นอยู่ว่ามันไม่โอเคอีธานก็ตัดบทแล้วก็ขอตัวกลับแต่เธอก็รั้งไว้แล้วดึงมากอดปลอบขวัญอีธานถามเธอว่าทำไมจะต้องดีกับเขาด้วยเธอตอบเพราะว่าเด็กก็ต้องการการปกป้องแล้วแอนนาก็ถามว่าคุณแม่สบายดีไหมเขาตอบกลับว่าสบายดีแต่ว่าไม่ต้องเข้าข้างพ่อแอนนาบอกว่าไม่ว่าที่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นก็มาที่นี่ได้ตลอดที่เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ให้เบอร์โทรกับเด็กหนุ่มไว้ก่อนที่จะออกจากห้องไปวันรุ่งขึ้นแอนนาบ่นกับสามีบอกว่าเธออยากแจ้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กแต่กลัวจะไม่มีใครเชื่อเธอสามีเธอบอกว่าให้เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านสักทีตกเย็นแอนนาทำกิจวัตรประจำวันดูหนังดูวิดีโอบำบัดจิตแล้วก็บังเอิญเห็นครอบครัวของรัสเซลทะเลาะกันผ่านหน้าต่างเธอหยิบกล้องส่องทางไกลเพื่อดูเหตุการณ์เธอเห็นคนโดนทืบติดผนังแล้วก็โดนเสียบซ้ำเธอตกใจรีบหามือถือโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่เธอก็หาไม่เจอเธอก็รีบไปเรียกเดวิดแต่ก็ไม่พบเขาเธอรื้อที่นอนจนเจอมือถือและโทรแจ้งตำรวจ
ระหว่างโทก็ส่องเหตุการณ์ข้างบ้านไปด้วยบ้านตรงข้ามปิดไฟแล้วจู่ๆเจมส์ก็โผล่มาที่หน้าต่างแล้วตะโกนว่าช่วยด้วยแอนนารีบออกจากบ้านไปช่วยเจมส์แต่ระหว่างทางเธอก็โดนรถชนแอนนาตื่นขึ้นมาพบว่ามีคนเต็มบ้านเธอสายสืบแนะนำตัวเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจมส์แต่จู่ๆอาริเบลก็พูดขึ้นว่าแอนนาไม่เคยเจอภรรยาของเขาเธอเลยเล่าให้ฟังว่าเราเคยเจอกันแต่อาริเบลก็บอกว่าไม่ใช่แอนนาสวนกลับว่าที่จริงแล้วอาริเบลมาหาเจมส์ที่นี่แต่อาริเบลบอกว่าเขามาตามหาลูกต่างหากแต่เธอบอกว่าไม่มีใครอยู่แอนนาบอกตอนนั้นเนี่ยฉันโกหกและเขาก็ถามกลับว่าทำไมเธอต้องโกหกแอนนาตอบว่าก็เพราะเขาจะทำโทษเจมส์น่ะสิสายสืบตัดบทสรุปว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แอนนายืนยันว่าเธอส่องเห็นทุกอย่างแล้วถามว่าเจมส์อยู่ที่ไหนแล้วเจมส์รัสเซลก็เดินออกมาแอนนาอึ้งบอกว่านี่ไม่ใช่เจมส์คนที่ฉันรู้จักแต่เจมส์ก็ยืนยันว่าฉันคือเจมส์รัสเซลแอนนาเลยขอคุยกับอีธานแต่อีธานบอกว่าแอนนาไม่เคยเจอแม่แอนนาอึ้งอาริเบลบอกคงสนุกกันพอแล้วแอนนาสืบค้นข้อมูลและโทรศัพท์ถามที่ทำงานของอาริเบลแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรที่แน่ชัดเธอเลยไปหาเดวิดแต่ก็ไม่เจอใครเธอหยิบจดหมายที่พื้นขึ้นมาดูเดวิดก็เข้ามาพอดีเขาโวยวายใส่เธอว่าเธอแอบอ่านจดหมายเขาเธอบอกขอโทษว่าไม่ได้ตั้งใจเดวิดโมโหบอกว่าเขาโดนคาดโทษอยู่เขาแค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาแอนนาถามเรื่องเจมส์รัสเซลแต่เดวิดบอกว่าไม่เคยเจอเขาเคยเจอแต่อาริเบลแอนนาบอกว่าคุณดูโมโหมากเลยนะงั้นเราลืมเรื่องนี้ไปเถอะแล้วเธอก็ขอตัวก่อนจะไปถามเดวิดว่าเธอไม่ติดใจอะไรใช่ไหมแอนนากระอักกระอ่วนก็เลยตอบว่าใช่ไปแอนนาเดินเข้าห้องตัวเองแล้วก็เริ่มส่องบ้านตรงข้ามแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้แต่ขณะที่เธอกำลังส่องอีธานจู่ๆเสียงโทรศัพท์ห้องเธอก็ดังขึ้นแต่เธอไม่ได้รับจนปลายสายต้องฝากข้อความเอาไว้ปลายสายก็คือเจมส์รัสเซลเธอบอกว่าถ้าไม่เลิกส่องฉันจะแจ้งตำรวจแอนนาตกใจเธอรีบปิดม่านทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นแอนนาได้ยินเสียงแมวจากห้องเดวิดเธอลงไปดูแต่ว่าเดวิดไม่อยู่เธอเจอแมวในห้องเขาที่พื้นมีต่างหูของเจมส์รัสเซลที่เคยนั่งดื่มกับเธออยู่ด้วยแอนนากลับเข้าห้องไปคุยกับสามีสามีบอกว่าเธอเป็นบ้าหลอนไปเองหรือเปล่าชอบคุยถึงแต่เรื่องคนอื่นแอนนาก็ยืนยันว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้บ้าแต่ระหว่างที่คุยกันเธอก็ทำแก้วแตกเธอหันไปมองด้านนอกผ่านหน้าต่างเธอเห็นอีธานกำลังออกจากบ้านพอดีเธอตะโกนถามว่าเขาโกหกทำไมแม่ของเขาอยู่ที่ไหนอีธานรีบวิ่งเข้ามาบอกให้เธอหยุดตะโกนคุยกับเขาแล้วก็เข้ามาที่บ้านของเธออีธานเข้ามาที่บ้านบอกว่าแอนนาคุณไม่เคยเจอกับแม่ผมคุณเนี่ยแค่สับสนแต่เธอยืนยันว่าก็มันเป็นเรื่องจริงเธอเห็นทุกอย่างอีธานปฏิเสธว่ามันไม่จริงและหยุดทำลายครอบครัวผมสักทีแอนนาถามกลับว่าทำไมต้องปกป้องเขาอีธานตอบว่าผมไม่ได้ปกป้องแล้วอยู่ๆอาริเบลก็เปิดประตูบ้านแอนนาเข้ามาตบตีลูกชายตัวเองอีธานก็เดินออกไปอาริเบลเข้ามาใกล้แอนนาแล้วก็บอกว่าทุกอย่างมันต้องจบแค่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอีธานเนี่ยมันไม่เหมาะคุณเนี่ยมันแสหาเรื่องผิดครอบครัวแล้วอย่ามายุ่งกับพวกผมอีกแล้วเขาก็เดินออกไปแอนนาเปิดลิ้นชักหยิบรูปวาดที่เจมส์รัสเซลที่เธอรู้จักทิ้งไว้ให้เธอก่อนจากกันตกกลางคืนแอนนาเช็คอีเมลแต่ในขณะนั้นแมวก็เหยียบอะไรบางอย่างเข้าเธอเข้าไปดูที่เท้าแมวก็พบหลักฐานที่ยืนยันเรื่องเจมส์รัสเซลคนที่เธอเคยเจอได้แต่พอเธอกลับมาดูอีเมลอีกครั้งก็พบกับรูปถ่ายตอนหลับของตัวเองเปิดอยู่เธอแจ้งตำรวจและสายสืบคนเดิมแอนนาบอกว่าเธออยู่ที่นี่กับเดวิดสายสืบถามเดวิดคือใครเธอก็ขอให้สายสืบแกะรอยอีเมลแต่เขาบอกทำไม่ได้แล้วตำรวจหญิงที่เพิ่งตรวจสอบสถานที่บอกว่าในบ้านไม่มีใครแล้วก็บอกว่าเธออาจถ่ายเองก็ได้ตอนนี้แอนนาเริ่มหงุดหงิดแล้วอยู่ดีๆครอบครัวของรัสเซลก็เข้ามาฟ้องเรื่องที่ตนโดนแอบส่องและเรื่องลูกชายที่โดนรังควานแอนนาสวนกลับบอกว่าอีธานโดนทำร้ายที่นี่เขาบอกฉันและเจมก็บอกฉันด้วยฉันเนี่ยเห็นกับตาอาริเบลชี้ไปที่เจมแล้วบอกว่านี่คือเจมซึ่งเจมก็ทำหน้าเอื่อมสายสืบเริ่มไม่เชื่อในคำพูดของแอนนามากขึ้นแอนนาเลยงัดหลักฐานเป็นรูปวาดพร้อมกับลายเซ็นของเจมรัสเซลให้สายสืบแต่อาริเบลบอกว่าคุณเนี่ยมันบ้าแล้วจู่ๆเดวิดก็เดินเข้ามาในบ้านเขาแนะนำตัวและได้ดูเรื่องรูปถ่ายของแอนนาสายลับสืบถามเขาว่าเมื่อคืนทำอะไรที่ไหนเขาตอบว่าเขาอยู่กับผู้หญิงอื่น
แล้วก็ให้เบอร์โทรผู้หญิงคนนั้นไปสายสืบถามเรื่องหญิงที่แอนนาเห็นว่าโดนทำร้ายที่ฝั่งตรงข้ามและเรื่องของเจมส์รัสเซลแต่เดวิดตอบว่าไม่รู้ทุกอย่างแอนนางัดหลักฐานบอกว่ามีต่างหูของเจมส์รัสเซลอยู่ที่ห้องของเดวิดเขาบอกว่าต่างหูนั้นเป็นของผู้หญิงที่เขารู้จักเธอชื่อว่าแคทเธอรีนอาทิตย์ที่แล้วเธอมานอนที่นี่ตอนนี้แอนนาเริ่มคุมอารมณ์ไม่อยู่เธอบอกสิ่งที่รู้และสิ่งที่สืบมาของเดวิดและอาริเบลทั้งหมดเมื่อเธองัดทุกอย่างที่รู้ออกมาพูดเสร็จเธอก็ขอให้ช่วยเด็กที่น่าสงสารอย่างอีธานเพราะว่าเขาโดนทำร้ายแล้วหันไปถามสายสืบว่าคุณเองก็มีลูกน่าจะเข้าใจนะแล้วก็บอกอีกว่าถ้าสามีฉันอยู่ที่นี่เขาคงจะมาช่วยฉันตำรวจหญิงพูดสวนว่าเสียใจด้วยสามีและลูกของคุณตายไปแล้วแอนนาได้ยินเธอนิ่งไปเธอนึกถึงเหตุการณ์ตอนเกิดอุบัติเหตุได้แล้วตอนนี้แอนนารู้แล้วว่าตัวเธอไม่ปกติสายสืบบอกว่าเขาให้คุยกับคลาวแล้วคลาวบอกว่ายาตัวใหม่ของเธออาจทำให้เธอเห็นภาพหลอนเรื่องสามีของเธอแล้วเรื่องที่เคยเจอเจมส์รัสเซลแอนนาสิ้นหวังกับทุกคนเธอบอกขอโทษทุกคนที่ทำให้วุ่นวายแล้วดึงทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันต่อไปคลาวมาคุยกับแอนนาเธอสารภาพว่าไม่ได้กินยาที่เขาสั่งให้เลยแถมดื่มเหล้าอีกเธอบอกอีกว่าตอนนี้เธอจมอยู่กับความมืดในจิตใจเธอรู้สึกดีที่ได้พูดออกไปคลาวบอกเขาก็เช่นกันเธอบอกว่าเธอแค่อยากเป็นศูนย์กลางของอะไรบางอย่างและตอนนี้เธออยากจะได้สติสักทีแล้วคลาวก็ถามเรื่องเดวิดเธอบอกเดวิดจะมาเก็บของแล้วย้ายออกตอนช่วงบ่ายของวันนี้คลาวรู้สึกเป็นห่วงที่เธอต้องอยู่คนเดียวเมื่อคลาวกลับไปแอนนาเอายาที่เก็บไว้มาเทใส่รวมกันแล้วเธอก็ถ่ายคลิปสั่งเสียก่อนที่จะปลิดชีพตัวเองด้วยยานั้นแต่แล้วเธอก็ทำไม่ได้เพราะตกกลางคืนเธอนอนดูรูปถ่ายเก่าๆแล้วก็เจอรูปถ่ายที่ติดเจมส์รัสเซลที่เธอเคยเจอแล้วจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นจากนอกห้องของเธอแอนนาตะโกนถามว่าใครแล้วเดวิดก็ตอบว่าแค่เขาจะกลับมาเอาของเธอเลยขอร้องให้เดวิดอยู่คุยกันก่อนขอแค่แป๊บเดียวเองเดวิดก็เข้ามาคุยกับแอนนาที่ห้องครัวแอนนาเอารูปที่ถ่ายติดเจมส์รัสเซลคนที่เธอเคยเจอให้เดวิดดูเขาบอกว่าผู้หญิงในรูปก็คือแคทเธอรีนเธอเป็นแม่แท้ๆของอีธานและแอนนาก็อึ้งเลยงั้นเดวิดก็นอนกับเธอนะสิเดวิดตอบว่าใช่แค่คืนเดียวแคทเธอรีนเธอเป็นตัวซวยเขาไม่อยากจะเห็นหน้าเธออีกเลยหนีไปนอนที่อื่นแล้วก็เล่าว่าอาริเบลทิ้งเธอไปตอนท้องได้2เดือนอาริเบลไปเจอว่าเธอติดยาก็เลยรับเลี้ยงอีธานส่วนตัวเธอก็ติดคุกและแคทเธอรีนก็ตามรังควานครอบครัวของรัสเซลมาตลอดแอนนาบอกว่าฉันเห็นเธอถูกฆ่าเดวิดตอบว่าก็แล้วแต่เธอจะคิดแอนนาขอร้องให้เดวิดไปให้การกับตำรวจแต่เขาก็ไม่ไปเดวิดเดินหนีลงไปชั้นล่างแอนนาก็เดินตามไปแต่ดันทำแท็บเล็ตตกแตกขณะที่เธอกำลังนั่งเก็บอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาจากชั้นล่างแอนนาตะโกนเรียกเดวิดแต่ก็เงียบเธอเดินลงไปดูชั้นล่างแต่จู่ๆก็มีเสียงจามดังขึ้นเธอสะดุ้งตกใจหันไปมองคนที่อยู่หน้าประตูเขาปิดประตูและบอกว่าก่อนจะไปอยากจะคุยกับเธอก่อนแอนนากลัวจนตัวสั่นเธอรู้เลยว่าเขาไม่ปกติเธอตะโกนเรียกเดวิดหลายรอบแต่ก็ไร้ประโยชน์เขาบอกว่าเดวิดโดนเก็บไปซะแล้วเพราะว่ามันเป็นชู้กับแคทเธอรีนมันสมควรตายแอนนาถามว่าคนที่ฆ่าแคทเธอรีนก็คือคุณใช่ไหมก็ตอบว่าใช่และเขาก็บอกว่าทันทีที่เขาได้ยินเรื่องเธอเขารู้ได้เลยว่าแอนนาเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเหยื่อรายต่อไปมากเขาอยากจะรู้ว่าตอนที่เธอไม่มีลมหายใจมันเป็นยังไงแอนนาบอกได้งั้นเอาเลยพร้อมหันหลังให้เขาฆาตกรเดินเข้ามาใกล้อยู่ๆแอนนาก็ปาแก้วใส่น้ำบางอย่างเข้าที่หน้าของเขาแล้วก็วิ่งหนีฆาตกรโมโหจัดเดินไล่ล่าเธอเธอสะดุดศพเดวิดจนล้มเขาตามมาทันเธอเตะเข้าที่ขาฆาตกรแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าฆาตกรโมโหเอามีดเสียบไปที่ร่างของเดวิดรัวๆแล้วก็วิ่งตามแอนนาไปข้างนอกฝนตกหนักน้ำท่วมดาดฟ้าแอนนาวิ่งหนีกลางสายฝนฆาตกรวิ่งไล่แล้วทั้งคู่ก็สู้กันเขาแอบรอจังหวะที่แอนนาเดินผ่านกระโจมเข้าจู่โจมเธอแล้วก็จับเธอโยนใส่น้ำที่ท่วมขังเขาจับเธอกดน้ำเขาตะโกนว่าคุณก็อยากจากโลกนี้ไปนานแล้วไม่ใช่เหรอแอนนาดิ้นรนสุดชีวิตจนเอาตัวรอดมาได้เธอผลักฆาตกรลงไปชั้นล่างแล้วเธอก็สลบไปแอนนาตื่นขึ้นมาบนเตียงโรงพยาบาลเธอเห็นสายสืบมาเยี่ยมเธอเขาบอกขอโทษที่พวกเราไม่เชื่อแอนนาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคนอื่นๆจะตามมาขอโทษทีหลังแอนนาถามถึงรัสเซลสายสืบบอกว่ารัสเซลไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่เจมส์
พูดทุกอย่างออกมาแล้วและทางตำรวจก็เจอศพของแคทเธอรีนแล้วด้วยสิ่งที่แอนนาบอกเป็นความจริงแล้วสายสืบก็บอกว่าให้ดูวิดีโอที่แอนนาถ่ายไว้แล้วเขาถามว่าเธอโอเคใช่ไหมช่วยบอกทีว่าผมไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องคุณเธอพยักหน้าแล้วเขาก็ออกไปแอนนาออกจากโรงพยาบาลก็เก็บข้าวเก็บของย้ายออกจากบ้านของเธอก่อนเธอจะบอกลาทุกคนที่เธอเคยพบเจอที่บ้านหลังนี้แล้วออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องก็จบลงเท่านี้นะครับ Woman in the Window นะครับหนังพยายามทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เธอเห็นสิ่งที่เธอเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงในตอนช่วงเกือบท้ายเนี่ยนะครับเหมือนเราจะได้ข้อสรุปว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากอาการที่เธอเป็นโรคแล้วก็ทานยาบางชนิดเข้าไปนะครับแต่ท้ายที่สุดหนังก็กลับหักมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เธอเชื่อสิ่งที่เธอเห็นมันเป็นความจริงและทุกคนที่เข้าใจว่าเธอบ้าไปแล้วกลับเป็นการเข้าใจผิดซะอย่างนั้นเลยนะครับเป็นเรื่องของการหักมุมแล้วก็หักกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับใครที่ชอบหนังประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไปได้เลยทีเดียวนะครับหากมีเรื่องไหนอยากจะแนะนำสามารถทิ้งชื่อเรื่องไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้ววันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับแล้วในตอนนี้ช่องอ้วนน้อยมีช่องสำหรับแอนิเมะโดยเฉพาะแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการสปอยแอนิเมะไม่ว่าจะเป็นแนวต่างๆหรือข่าวคราวในวงการแอนิเมะและมังงะสามารถตามไปฟังได้ในช่องอ้วนน้อยซอย 2อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับ